ขาใช้ข้าวเจ้าค่ะข้าวเจ้าแช่ไว้คืนหนึ่งแล้วก็เวลาโม่เราต้องใช้ข้าวบูดข้าวที่ข้ามวันอ่ะข้าวที่เราต้มสุกแล้วนะคะมาผสมแล้วก็อันนี้ก็จะมีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บไม่ขอผสมเองไม่นิดด้วยนะคะข้าวเจ้าด้วยแป้งด้วยค่ะ